ปลดนิโคลีนพ้นรอง1 Miss Universe เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวนางงามสาวคนดังนิโคลีนพิชาภาลิมสนุการเมื่อวันที่14ตุลาคม2565กองประกวดมิ s ยู n น v e เวิร์สไทยแลด์ได้โพสผ่าน Facebook Miss Universe Thailand ออกประกาศปรับตำแหน่งมิสยู n น v e เวิร์สไทยแล์2022 โดยปลดนิโคลีนพิชาภาออกจากตำแหน่งรองอันดับ1 Miss มิสยู r s เว h ร์สไทย2022เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้โดยมีรายละเอียดดังนี้เรื่องประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2022บริษัทที่พี่เองโกบอลจำกัดในฐานะผู้จัดการประกวด Miss u n i เว r ร์สไทยแลนด2022ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรอง Miss ู n i เว r ร์สไทยแลนด 2022ตามมติที่ประชุมเลขที่5ทับ2565ดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาลักษณ์หนูแก้วดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2022นางสาวสุชาดาช่วงศรีดำรงตำแหน่งรองอันดับสองมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2022นางสาวเวโรนิก้าปากาโนดำรงตำแหน่งรองอันดับ 2, Miss Universe, สามมิสยูเนเวรอร์สไทยแลนด์ 3, Universe, 2022 เนื่องจากรองอันดับ1 Miss มิสยู r s เวอร์ l ไทยแ2022ได้ประกาศตัดสินเมื่อวันที่30กรกฎาคม2565ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้ประกาศวันสุกที่14ตุลาคม2565 Miss ู n i เวอร์ Thailand ์